สวัสดีค่ะเพื่อนๆทุกคนค่ะพบกับบ้านที่วายเช่นเคยค่ะวันนี้จะชวนเพื่อนๆมาทำซอสทาโกยากิค่ะเพื่อนๆที่เข้ามาแล้วฝากกดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งนะคะเพื่อไม่ให้พลาดคลิปใหม่ๆของบ้านที่วายซอสทาโกยากิที่จะทำในวันนี้นะคะจะมี2สูตรด้วยกันค่ะสูตรแรกจะมีส่วนผสมของโชยุนะคะส่วนสูตรที่2จะมีส่วนผสมของเทริยากิค่ะทั้ง2สูตรจะมีความอร่อยที่แตกต่างกันไปนะคะที่สำคัญมีต้นทุนในการทำที่ถูกมากๆค่ะเมื่อเทียบกับซอสสำเร็จรูปที่ขายกันตามห้างค่ะเราไปดูส่วนผสมและวิธีทำซอสสูตรที่1กันก่อนดีกว่าค่ะเริ่มจากเติมน้ำเปล่าจำนวน50มิลลิลิตรลงไปในชามผสมนะคะจากนั้นเราก็เติมความหวานด้วยน้ำตาลค่ะจำนวน35กรัมนะคะใส่ลงไปรวมกันเลยค่ะจากนั้นเติมโชยุจำนวน2ช้อนโต๊ะค่ะน้ำส้มสายชูจำนวนครึ่งช้อนโต๊ะใส่ทุกอย่างรวมกันนะคะจากนั้นคนผสมรวมกันให้เข้ากันเล็กน้อยค่ะพักส่วนผสมตรงนี้ไว้ก่อนนะคะเดี๋ยวเรามาทำน้ำแป้งข้าวโพดกันค่ะโดยการนำน้ำจำนวน20มิลลิลิตรนะคะใส่แป้งข้าวโพดจำนวน2ช้อนชาค่ะแล้วก็คนผสมรวมกันนะคะให้แป้งละลายเข้ากันดีกับน้ำค่ะเราจะนำส่วนผสมของน้ำแป้งข้าวโพดนะคะใส่ลงไปในส่วนผสมของซอสในขั้นตอนสุดท้ายค่ะจะได้มีความข้นมากขึ้นนะคะหรือเพื่อนๆจะใช้วิธีการนำส่วนผสมทั้งหมดรวมกันแล้วก็ไปกวนครั้งเดียวได้เลยค่ะแบบไหนก็ได้นะคะแล้วแต่สะดวกค่ะพักส่วนผสมของน้ำแป้งข้าวโพดไว้ก่อนนะคะจากนั้นนำส่วนผสมของน้ำซอสขึ้นตั้งไฟอ่อนๆค่ะจากนั้นก็คนส่วนผสมทุกอย่างนะคะให้เข้ากันจนน้ำตาลละลายเข้ากันดีกับน้ำซอสค่ะพอน้ำเดือดนะคะเราจะนำน้ำแป้งข้าวโพดมากวนรวมผสมรวมกันค่ะวิธีการใส่นะคะเราจะคนน้ำแป้งข้าวโพดให้ละลายเข้ากันอีกครั้งหนึ่งก่อนค่ะจากนั้นก็ค่อยๆเติมนะคะแล้วก็กวนไปเรื่อยๆค่ะจนกว่าส่วนผสมของซอสจะมีความเหนียวข้นขึ้นนะคะพอส่วนผสมมีความเหนียวข้นขึ้นจากนั้นก็ปิดไฟได้เลยค่ะจากนั้นก็พักส่วนผสมให้คลายร้อนนะคะส่วนผสมก็จะมีความเหนียวข้นมากขึ้นค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะซอสทาโกยากิสูตรที่1ค่ะเราไปดูส่วนผสมและวิธีทำซอสทาโกยากิสูตรที่2กันต่อดีกว่าค่ะเริ่มจากนำน้ำเปล่าจำนวน1ถ้วยตวงตั้งไฟอ่อนๆจากนั้นนำซอสมะเขือเทศค่ะใส่ลงไปนะคะจำนวนครึ่งถ้วยตวงค่ะคนส่วนผสมเข้ากันเล็กน้อยก่อนนะคะจากนั้นเติมซอสเทริยากิจำนวนครึ่งถ้วยตวงค่ะคนส่วนผสมทุกอย่างให้เข้ากันก่อนนะคะจากนั้นเราไปทำน้ำแป้งข้าวโพดกันค่ะน้ำแป้งข้าวโพดจำนวน2ช้อนชาใส่ลงไปในน้ำเปล่าจำนวน20มิลลิลิตรจากนั้นคนส่วนผสมให้ละลายเข้ากันดีค่ะเราจะนำน้ำแป้งข้าวโพดไปใส่ในขั้นตอนสุดท้ายเพื่อให้ซอสมีความเหนียวข้นขึ้นค่ะเมื่อส่วนผสมของซอสเดือดเราจะนำน้ำแป้งข้าวโพดค่อยๆเติมลงไปโดยการคนน้ำแป้งข้าวโพดให้ละลายเข้ากันอีกครั้งหนึ่งก่อนจากนั้นก็เติมลงไปในส่วนผสมแล้วก็คนไปพร้อมๆกันค่ะเราจะคนไปเรื่อยๆจนซอสมีความเหนียวข้นขึ้นและไม่มีสีขาวของแป้งค่ะจากนั้นก็ปิดไฟได้เลยค่ะจากนั้นพักส่วนผสมของซอสไว้นะคะให้คลายร้อนค่ะจนเย็นสนิทนะคะซอสก็จะมีความเหนียวข้นขึ้นอีกนิดนึงค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะซอสทาโกยากิสูตรที่2เดี๋ยวเราไปดูความแตกต่างระหว่าง2สูตรกันนะคะความเหนียวข้นของซอสทั้ง2สูตรนะคะจะมีความเหนียวข้นไม่แตกต่างกันมากค่ะส่วนสีสันนะคะซอสสูตรที่2จะมีสีเข้มกว่าเล็กน้อยค่ะส่วนรสชาติก็จะมีความอร่อยที่แตกต่างกันไปค่ะในสูตรที่1ก็จะมีความกลมกล่อมของโชยุค่ะส่วนในสูตรที่2จะมีความหอมจากเหล้าหวานญี่ปุ่นซึ่งมาจากเทริยากิที่เราใช้เป็นส่วนผสมทั้ง2สูตรมีกลิ่นอายของความเป็นญี่ปุ่นและมีรสชาติที่อร่อยแตกต่างกันไปค่ะที่สำคัญทำง่ายๆทำได้เองที่บ้านเลยนะคะขอบคุณเพื่อนๆที่ติดตามรับชมถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามและอย่าลืมกดกระดิ่งนะคะเพื่อไม่ให้พลาดคลิปใหม่ๆของบ้านที่วาและเพื่อเป็นกำลังใจให้บ้านที่วาได้ทำคลิปต่อๆไปด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ